ามาดูอีกเรื่องหนึง่งทา่านนมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ลงมือที่ไปตรวจเยี่ยมสนามวัวชนพัฒนลุงตรังนะคะเพื่อเตรียมผักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับกีฬาวัวชนของดีพื้นบ้านต้องโกอินเตอร์นะคะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนากติกาให้เป็นสากลแล้วก็ถ่ายทอดสดทั่วโลกหวังที่จะดึงเม็ดเงินเข้าประเทศมหาศาลจากซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้แหละคะ่ะ ดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะนะคะเข้าเยี่ยมชมสนามกีฬาชนโคบ้านควรขนุนจังหวัดพัทลุงแลกะแลก็สนามกีฬาชนโคบ้านควรตรังจังหวัดตรังค่ะเพื่อศึกษาแนวทางและรับฟังข้อเสนอแนะในการร่างกฎหมายปัสสุสัตว์ค่ะ นายสมศักดิ์บอกว่าขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้ผลักดันร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับปศุสัสตว์ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทสัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งเป็นกีฬาสัตว์ท้องถิ่นเช่นวัวชนไก่ชนปลากัดและมา้าจัดการแข่งขนันและเล่นพนันได้ ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยโกอินเตอร์เป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติและเราต้องทํากติกาให้เป็นสากลลดการบาดเจ็บของสตัตว์และมีการทําสัญลักษณ์ให้ชัดว่าตัวไหนเป็นฝังไหนเช่นการใช้ผ้าสีพันขาพันเขาขออภัยค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวดูออกรวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ทําใบเพชรดีกรีหรือว่าใบประวัติเวลาขายจะได้ราคาสูงกว่าเดิม ส่วนเรื่องการพนันต้องทำให้ถูกต้องทำแพลตฟอร์มออนไลน์มีการเก็บภาษีก็จะสามารถเอาเงินเข้ากองทุนเพื่อน,นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้เช่นกองทุนการศึกษากองทุนแก้ความยากจนแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทั่วโลกจะได้ค่าลิขสิทธิ์อีกมหาศาลหากทำกฎหมายนี้ไม่สำเร็จเราก็จะยังย่ำอยู่กับที่ขาดไรายได้เสียโอกาสในการพัฒนาท่องเที่ยวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านี่คือสิ่งที่ตนชอบและจะทำให้พี่น้องประชาชนอย่างเช่น ปศุสัตว์ในออสเตรเลียมีมูลค่า440,000ล้านบาทนะคะมีการจ้างงานมากกว่า400,000คนส่วนภาคใต้ของไทยบีวัวพร้อมชนปีน10,000ตัวและมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า73,113ล้านบาทซึ่งหากเรายกระดับมีกฎหมายก็จะเพิ่มมูลค่าได้อีกดังนั้นจึงหวังว่าทุกคนจะช่วยกันเสนอความเห็นได้ร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้ให้สำเร็จนะคะเอาก็มีการยกตัวอย่างใ mm. นะปศุสัตว์ในออสเตรเลียด้วยนะคะ mm.